สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองการนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับหลังจากที่ได้อธิบายนะครับความแตกต่างนะของวงรอบวัฏจักรเงินเฟ้อแลนะวงรอบของวัฏจักรเงินฝืดและสภาวะเงินเฟ้อและสภาวะเงินฝืดและต่างเงินเฟ้อเนี่ยเป็นอย่างไรนะมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับ ก็คิดว่าหลายท่านนะคงจะทําความเข้าใจได้ดีขึ้นนะครับส่วนหลายท่านที่เพิ่งมาดูคลิปนี้คลิปแรกนะครับลองย้อนดูนะครับคลิปที่ผมอธิบายฟังถึงเรื่องของศึกษาพฤติกรรมราคาทองคําในสภาวะเงินเฟอ้อนะช่วงที่ดอกเบีย้ยเนี่ยสูงขึ้นและในช่วงสภาวะเงินฝืดนะช่วงที่ดอกเบีย้ยเนี่ยต่ำลงนะครับจากสิติแล้วก็ได้พูดถึงนะครับว่า أ, ความแตกต่างนะทำความเข้าใจนะระหว่างวงรอบวัลจักเงินเฟ้อนะครับกับวงรอบวัลจักเงินฝืดกับสภาวะนะครับของเงินเฟ้อและสภาวะเงินฝืดนะแต่เรื่องของอัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่านะในสองทศวรรษนะครับของสหรัฐเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเศรษฐกิจสหรัฐรอยู่ในสภาวะแบบใดเงินเฟ้อหรือเงินฝืดนะครับและอัตราเงินเฟ้อเป็นอย่างไร เริ่มแรกเรามาดูที่อัตราเงินเฟอ้อก่อนนะครับเราจะเห็นว่านี่คือข้อมูลนะในช่วงตั้งแต่ปี2009ถึง2019อัตราเงินเฟอ้อสหรัฐนะครับนะน้อยนะที่จะทะลุขึ้นมานะเกินกว่า2%หรนะือถึง3%นะครับในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาหลังจากเกิด g ก t Recession 2008อัตราเงินเฟอ้อของสหรัฐเนี่ยค่อนข้างอยู่ในอันดับต่ำนะครับนะเขาก็ตั้งไว้ว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยจะไม่เกิน2%นะครับ นี่แหละครับความหมายถ้าเงินเฟ้อเนี่ยดูอัตราเงินเฟ้อถ้ามันเกิน2%กเ็แสดงว่ามันมีความร้อนแรงนะทางเศรษฐกิจจะเกิดสภาพเงินเฟ้อนะที่เขาเรียกว่าสภาพเงินเฟ้อเขาก็จะทําการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารกลางนั่นเองนะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี2อ0 0นนะถึงประมาณ2008เนี่ยนะครับก่อนที่จะเกิดวิกฤตเกลิเซชัน2008เนี่ยจะเห็นว่าช่วงนั้นนะครับอัตราเงินเฟ้อจะค่อนข้างสูงกว่า นะเราจะเห็นว่าตัวเลข2-3%เนี่ยมีนะครับนับตั้งแต่พอเกิดอ,อัตาราเงินเฟอ้อที่ค่อนข้างสูงนะในปี2000แล้วก็เกิด .com bubble นะฟองสบู่ o o m เห็นไหมครับตอนนั้นอตัตราดอกเบีย้ยเนี่ยสูงไปถึงประมาณอตาัตราเงินเฟอ้อโทษทีครับอตัตราเงินเฟอ้อสูงไปถึงประมาณ3.38%นะหลังจากที่มันเกิดฟองสบู่แตกนะครับอัตาเงินเฟอ้อนะก็จะลดน้อยลงนะอยู่ในช่วงประมาณ1-2%กว่า ครวเริ่มกลับขึ้นมาสูงอีกครั้งหนึ่งนะในช่วงปี2008นะสูงถึง 3. 8 4เอนะครับอัตราเงินเฟอ้อก็จะเกิดวิกฤตเกตรีเซชัน2008นแะครับแล้วก็เข้าสู่อัตราเงินเฟอ้อนะที่ไม่สูงเพราะนั้นจะสังเกตเห็นว่นนี้คือคำว่าอัตราเงินเฟอ้อนั่นคือราคาของสินค้านะครับเทียบกันในปีต่อปีจะเห็นว่าในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นอัตราเงินเฟอ้อเป็นบวกนะครับยกเว้นว่าประมาณปี2009 2009เยครับอัตราเงินเฟ้อติดลบ0.36เป็นเพราะว่ามันเกิดวิกฤตนะก็ค่อนข้างรุนแรงนะทำให้เกิดเกิดสภาพขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงก็เกิดเงินฝืดอย่างชัดเจนอัตราเงินเฟ้อจะพลิกกลับเป็นติดลบนะครับซึ่งตามที่คุณเดวิดฮันเตอร์คาดการณ์เขาคาดการณ์ว่าถ้าเกิดวิกฤต the bust 80เนี่ยก็ทำให้อัตราเงินเฟ้อเนี่ยครับติดลบเลยเหมือนปี2009เนี่ยติดลบ0.36 แต่คุณเดวิดฮันเตอร์มองว่าจะติดลบหนักไปกว่าน,นั้นนะนี่คือความหมายของประเด็นนะครับว่าอัตาราเงินเฟอ้อนะแต่คําว่าสภาวะเงินเฟอ้อเงินฝืดเนี่ยนะครับนะมันคืออะไรนะแล้ววัฏจักรวงรอบเงินเฟอ้อเงินฝืดคืออะไรอย่างในรูปเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นคุณเดวิดฮันเตอร์หรือว่าคุณแฮร์ริเดนเนี่ยเขาพูดถึงวัฏจักรวงรอบนะหรือบางทีผมเรียกวงรอบวัฏจกัรจกรก็แล้วแต่คือไซเคิ มันคือการจะ,ะบอกว่าในช่วง40ปีเนี่ยนะอัตราดอกเบีย้ยจะขึ้นขึ้นเงินขึ้นนันนบจากปี1940ถึงปี1980ทิศทางแนวโน้มของมันจะเป็นขาขึ้นอันนี้เขาเรียกววงรอบวัฏจักรเงินเฟอ้อนะครับแลวหลังจากปี1980เป็นต้นมาเนี่ยเห็นไหมปี1ั8 1 8้ไล่มาจนถึงเนะี่ยปีนี้2021นะะคาดการว่า2022นะจะเป็นจุดที่ต่ำสุดหรือสิ้นสุดวัฏจกักรวงรอบเงินฝืด คือช่วงทิศทางดอกเบีย้ยขาลงนั่นเองเพรฉะนั้นทุก40ปีนะมันจะเป็นวงรอบของเงินเฟอ้อเละอีก40ปีจะเป็นวงรอบของเงินฝืดแล้วพอจบลงอีก40ปีก็จะเป็นวงรอบวัฏจักรเงินเฟ้อนี่คือมุมมองของคุณเดวิดฮันเตอร์นะฮะซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยพอเกิด The ะบัสแปเนี่ยมันก็จะนําไปสู่นะครับการสิ้นสุดของวัฏจักรเงินฝืด นะครับดอกเบีย้ยต่าแล้วต่อไปก็จะเป็นวัฏจักรวงรอบของเงินเฟอ้อซึ่งดอกเบีย้ยก็จะพุ่งสูงสูงขึ้นจนถึงทศวรรษนี้นะปลายทศวรรษนีนะ้เราจะเห็นตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยสหลักอันนี้คือมุมมองของคุณเดวิดแฮนเตอร์นะซึ่งทั้งคุณเดวิดแฮนเตอร์และคุณแฮรริเดนน่ะเขาจะวิเคราะห์จากวงรอบวัฏจักรข้อมูลสถิติเช่นนี้นะครับเพียงแต่ว่าสภาวะเงินเฟอ้อเงินฝืดเนี่ยก็คือสภาวะที่มีแนวโน้มการขึ้นหรือลงอัตราดอกเบีย้ยในวงรอบเหล่านี้ เช่นตอนนี้บอกได้เลยว่าเราอยู่ในวัฏจักรวงรอบเงินฝืดแต่ว่ามันมีสภาวะที่เงินเฟอ้อหรือเงินฝืดก็ได้นะครับนั้นแยกประเด็นกันแล้วก็มันก็ไม่ได้สะท้อนออก,ออกจากอัตราเงินเฟอ้ออย่างเดียวนะมันอย่าไปสับสนนะครับเพราะว่าผมอธิบายฝังว่าในรอบสองทศวรรษที่ผ่านมาของสหรัฐเนี่ยเราจะเห็นว่าตาเงินเฟอ้อเป็นบวกตลอดอยู่ที่ประมาณ 1- 2 3เปอร์เซนต์นะครับ เฉพาะหลังเกสเ s เซชันจะอยู่ประมาณ1-2%ไม่ค่อยโผล่ถึง3%เนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจแบบนีนะ้เราจะพูดถึงสภาวะเงินเฟอ้อเงินฝืดเนี่ยนะครับคือ,อยกอย่างในรูปเนี่นะครับนะทางซ้ายมือวงกลมสีฟ้าเนะี่ยอันนี้คือเห็นไหมครับว่าพอเกิดวิกฤต c o m bubble นะครับนะก็เกิดสภาวะเงินฝือดอยู่ช่วงหนึ่งพอหลังมาถึงประมาณปี 2005-2006- 2007ทิศทางดอกเบียเขาขึ้น เขาขึ้นทำไมครับเพราะว่าตอนนั้นมันเริ่มมีสัญญาณของสภาวะเงินเฟอ้อเข้ามานะเราดูที่อัตราเงินเฟอ้อนะครับนะในปีช่วง2 5 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2ั0 8นะอัตราเงินเฟอ้อจะเพิ่มสูงขึ้นจาก2-3%ไต่มาสูงสุดประมาณ3.84%ในปี2 0 8เห็นในปี2008ั่ไหมทิศทางแบบนี้ในวงกลมสีฟ้าทางซ้ายเขาเรียกว่ามันอยู่สภาวะเงินเฟอ้อธนาคารกลางก,ก็มองเห็นแล้วว่าเศรษฐกิจมันเริ่มร้อนแรง นะครับเขาจะงต้องขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะไล่มาจาก1 2 3 4 5%สเนี่ยในขณะที่เงินเฟอ้อจริงจริงมันอยู่ที่ประมาณ2 3%แต่ดอกเบีย้ยนโยบายมันขึ้นไป4-5%่้ละสภาวะแบบนี้ก็เรียกว่าธนาคารกลางมองเห็นแล้วว่าสภาวะเงินเฟอ้อเนี่ยนะครับกำลังเกิดหรือว่าสภาพเงินสภาพคล่องนะครับในเศรษฐกิจมีสูงที่ต้องขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายนะครับเพื่อดึงเงินหรือว,ว่าดูดซับเงินกลับมาแต่พอเกิดวิกฤตเกเรเชีันสองพันแปดเนี่ย มันเกิดการขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงนะ้าจําได้ตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อในปี2009ติดลบเลยหลังจากนั้นมันเนี่ยเห็นไหมในวงกลมสีเขียวทางซ้ายมือนโยบายธนาคารกลางก็ลดดอกเบี้ยลงไปเรื่อยๆลดลดลดล,ดลงไปเรื่อยสภาวะแบบนี้คือมันอยู่สภาวะเงินฝืดแต่ถ้าเราไปดูที่อัตราเงินเฟอ้อนะครับในปี2009ติดลบป,ปีเดียว2010 1 1 12 13 14 15อัตราเงินเฟอ้อเป็นเครื่องเป็นบวก แต่ว่าธนาคารกลางก็ยังลดดอกเบีย้ยต่อเนื่องเพราะอะไรครับเพื่อต้องการนะพิมพ์เงินนะเติมเข้าไปให้มีสภาพคล่องในสภาวะเงินที่มันฝืดนะมันหายไปจากในตลาดก็ต้องการเติมเงินเข้าไปนะลดดอกเบีย้ยเติมเงินมันทิศทางดอกเบีย้ยขาลงแบบเน,นี้ยก็เรียกว่าเกิดสภาวะเงินฝืดคือขาดสภาพคล่องนั่นเองนะครับแล้วก็ลากยาวมาถึงวงกลมสีแดงนะในปี2000 1น1ะ1ิ1เเนี่ย ดอกเบีย้ยก็คงต่ำอยู่ก็เป็นศูนย์อยู่ยังอยู่ในสภาวะเงินเฟ้อนะครับแต่พอมาถึงประมาณปลายปี2 0 1 5 2 0 1 6นะ้าธนาคารกลางเริ่มขึ้นอัตราดอกเบีย้ยไต่ไปนะหนึ่งสองนะก็ไปถึงประมาณแค่สองจุดสองห้าไปไม่ไหวละในวงกลมสีฟ้าทางขวาม,มือสภา,าวะนั้นก็คือเกิดสภาวะเงินเฟ้อแต่เป็นเงินเฟ้อต่ำๆถึงขั้นไะหถ้ามองแบบนี้ก็คือเราจะเห็นว่าอัตาราเงินเฟ้เอมันอยู่ที่ประมาณหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์นะแต่ดอกเบีย้ยมัน ไตสูงขึ้นไปถึง2.25%ในวุงกรมสีฟ้านะแล้วมันก็ไปต่อไม่ไหวละต่อมาธนาคารกลางก,ก็ปรับลดดอกเบีย้ยลงอีกลนะในช่วงปลายปี2018นะครับเพรนสภาวะแบบนี้แหละครับที่ผมอธิบายฝั่งว่าเนี่ยคือสภาวะของความแตกต่างนะในเรื่องของวงรอบของวัฏจากเงินเฟอ้อวงรอบของวัฏจากรเงินฝืดนะสภาวะเงินเฟ้อสภาวะเงินฝืด,ดและตาเงินเฟ้อเนี่ยนะ ไม่ใช่ว่าเรามองที่อัตราเงินเฟอ้ออย่างเดียวเราคิดว่าเอ๊ะตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในสภาวะเงินฟืดนี่เราอยู่ในอัตราเงินเฟ้อเรายังเป็นบวกอยู่เลยนะครับคือต้องบอกว่าถ้าเราดูตัวเลขเศรษฐศาสตร์เนี่ยแล้วมองเฉพาะเรื่องของอัตราเงินเฟ้อเป็นบวกเนี่ยนะเราก็จะมองว่าเอ๊สะสาะเศรษฐกิจก็ดีอยู่แต่ทำไมความรู้สึกของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้เงินทองมันหายยากเ,เงินมันฟืดนะครับก็มาจากว่าทิศทางนะที่ เราก็มองเห็นสภาพธนาคารกลางก็มองเห็นสภาพนะครับว่าถ้าเกิดสภาวะเงินเฟอ้อเนี่ยเงินในตลาดมันมีเยอะธนาคารกลางก็จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือทิศทางของตาดอกเบี้ยนโยบายจะเป็นบวกเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในทางตรงกันข้ามนะเรามองเห็นว่าเฮ้ยเกิดวิกฤตอย่างเงี้ยโควิดนะ -19 อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนะมันเกิดโอ้สภาวะเศรษฐกิจติดขัดไปหมดเลย นะเงินในตลาดเนี่ยดูเหมือนจะหายไปเกิดภาวะเงินฝืดเราก็จะดูได้เลยว่าเกิดภาวะเงินฝืดก็คืออัตรานโยบายนะครับอดอกเบี้ยนโยบายธนาคารกลางเนี่ยก็จะลดลงเลยนะหันลงมาจากอั้นประมาณ0.5เอร์เซนั้นมามา 0, นะหันลงเป็นศูนย์เลยเนี่ยเกิดสภาวะเงินฝืดละอย่างช่วงนี้เราเรียกว่าเกิดสภาวะเงินฝืดแต่ถ้าเราไปดูที่อัตราเงินเฟอ้อเนี่ยอาจจะยังเป็นบวกอยู่นะอาจจะเป็นบวกต่ำๆอยู่ก็ได้ แต่ว่าความรู้สึกของผู้คนเห็นไหมครับนะถ้าดูจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางเนี่ยเราจะเห็นเลยว,ว่าทิศทางก็คือมันลงตัวน,นี้กดติดศูนย์เลยและธนาคารกลางสหรัฐก็บอกว่ายาวไปอีกนู่นนะสองสามปีดอกเบี้ยจะต่ําที่ศูนย์เนี่ยไม่ปรับขึ้นก็บอกช่วงนี้เราอยู่ในสภาวะตา,อ,าอยู่ในสภาวะของเงินฝืดนะครับนะแต่ถ้าไปดูอัตราเงินเฟอ้อเราก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นบวกเล็กๆอยู่ก็ได้นะบวกศูนย์จุด 2 0. 5ก็ได้นะครับก็ขอทำความเข้าใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขออธิบายถึงเรื่องราคาทองคำนะจะได้เข้าใจตรงกันจะได้มองเห็นภาพนะครับและชัดเจนขึ้นนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถส่งติดตามในช่อง Youtube ชา n น l อาจารย์เสกหน้าจนะครับต้องขอขอบคุณทุกไ like, ลค์แชร์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ